วัสดีค่ะเนสัตตะนะคะก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดลูกกระดิ่งด้วยเพื่อว่าเวลาเนสอัพคลิปต่อไปจะได้ไม่พลาดกันนะคะในคลิปนี้นะคะเนสจะมาพูดถึงเอนไซม์ที่ได้จากการหมักด้วยจุลินทรีย์ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามคลิปเนมาตั้งแต่ต้นนะคะก็คงจะได้เห็นที่เนปั่นน้ำแล้วก็มีเอนไซม์นั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้เรามารู้จักหน้าตาของเอนไซม์แล้วก็มารู้จักหน้าที่ของเอนไซม์อย่างที่แบบว่าเข้มข้นกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับน้ำหมักเอนไซม์นะคะเนจะขอพูดถึงว่าเอนไซม์แท้ที่จริงแล้วเนี่ยคืออะไรค่ะเอนไซม์เนี่ยนะคะจะมีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งคือดร.เอชเวิร์ดฮาวเวลนะคะเป็นบุคคลแรกที่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเอนไซม์ซึ่งท่านบอกนะคะว่าเอนไซม์เนี่ยก็เปรียบเสมือนสิ่งที่เป็นแบตเตอรี่ของร่างกายของทุกๆคนนะคะตอนที่เราเกิดมาเนี่ยมนุษย์ทุกคนจะมีแบตเตอรี่ตัวนี้ก็คือตัวเอนไซม์เนี่ยติดมาด้วยทุกคนเลยค่ะแต่พอที่เราโตขึ้นนะคะการใช้ชีวิตการทานอาหารทำให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยลดน้อยลงค่ะนั่นก็คือเอนไซม์จะเริ่มค่อยๆน้อยลงนะคะประกอบสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรานะคะจะมีน้ำอากาศแล้วก็อาหารแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีเอนไซม์นะคะกระบวนการในการที่อาหารจะถูกดูดซึมอาหารจะมีการเผาผลาญเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าว่าร่างกายของเราขาดเอนไซม์ซะแล้วนะคะเพื่อนๆเอนไซม์มีความสำคัญมากขนาดนี้ทีนี้เรามารู้จักกันนะคะว่าเราจะได้เอนไซม์จากที่ไหนบ้างค่ะนอกจากร่างกายของเราจะมีเอนไซม์ที่ผลิตได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะหมดไปเนาะเราก็ยังได้รับเอนไซม์จากด้านนอกนะคะนั่นก็คือการกินอาหารเข้าไปนั่นเองค่ะอาหารที่ให้เอนไซม์อย่างสูงมากเลยนะคะก็คืออาหารที่เป็นผักและผลไม้สดค่ะเพื่อนๆซึ่งวิธีการก็ง่ายมากเลยนะคะเราสามารถที่จะได้เอนไซม์ทุกวันด้วยการเคี้ยวผักและผลไม้สดให้ละเอียดแล้วก็กินเป็นมื้อแรกของอาหารก่อนมื้ออื่นๆเลยนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถเคี้ยวผักและผลไม้สดได้เราก็สามารถนำไปปั่นได้ค่ะแล้วก็ดื่มเป็นมื้อแรกของอาหารหรือว่าดื่มในช่วงท้องว่างเหตุผลที่จะต้องดื่มในช่วงท้องว่างเนื่องจากว่าการดูดซึมเอนไซม์นะคะในลำไส้ของเราเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ1คืบที่จะสามารถดูดซึมเอนไซม์ได้ถ้าหากว่าเราใส่อย่างอื่นไปซะแล้วประสิทธิภาพในการดูดซึมเอนไซม์ก็น้อยลงค่ะแต่ว่าถ้าเราใส่เอนไซม์ไปในมื้อแรกนะคะเมื่อร่างกายเขาดูดซึมเอนไซม์ได้กระบวนการที่เขาจะนำไปใช้ในการย่อยในการดูดซึมอาหารก็จะทรงประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเอนไซม์ยังมาในรูปแบบของการเป็นอาหารเสริมค่ะมีการผลิตเอนไซม์เป็นแคปซูลให้เราได้ทานกันเพื่อความสะดวกสบายด้วยนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือเอนไซม์ที่ได้จากการหมักน้ำเอนไซม์ค่ะซึ่งการหมักน้ำเอนไซม์นะคะกระบวนการในการหมักการบ่มเนี่ยจะทำให้เกิดจุลินทรีย์ดีๆค่ะจุลินทรีย์อันนี้นะคะเขาเรียกว่าโปรไบโอติกค่ะซึ่งโปรไบโอติกตัวนี้นะคะจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะการดูแลเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งเป็นเซลล์ที่ปกป้องคุ้มครองร่างกายเนี่ยจะมีกระบวนการการทำงานที่ดีขึ้นจะแข็งแรงขึ้นมากเลยค่ะทีนี้เราก็ทราบแล้วนะคะว่าโปรไบโอติกเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากมายเลยค่ะยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีอาการอักเสบมีอาการเป็นหนองมีอาการที่เหนื่อยง่ายคนที่เป็นไทรอยคนที่เป็นโรคมะเร็งหรือทุกๆโรคนะคะถ้าได้น้ำโปรไบโอติกที่มาจากการหมักจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้ไวมากแล้วเราจะไปหาโปรไบโอติกได้จากที่ไหนหรือว่าเราสามารถที่จะหมักเองได้ไหมซึ่งก็ได้ทั้งสองที่เลยค่ะการที่จะไปหาซื้อนะคะก็มีขายเนาะอย่างร้านแสงแดดเฮลมานเนี่ยมีขายน้ำจุลินทรีย์หมักที่ได้โปรไบโอติกนะคะราคาก็ไม่แพงมากด้วยค่ะเพื่อนๆหรือว่าถ้าหากเพื่อนๆจะหมักด้วยตัวเองก็สามารถทำได้ก็เหมือนสูตรน้ำหมักของป้าเชงอันเดียวกันเลยค่ะส่วนถ้าเพื่อนๆที่ไม่สามารถหมักเองได้หรือไม่สามารถไปซื้อที่ร้านแสงแดดได้นะคะนี่ก็จะขอแนะนำให้ทานข้าวหมากค่ะในข้าวหมากเนี่ยจะมีโปรไบโอติกนะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งเนนี่ชอบทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆส่วนจุลินทรีย์ที่เราได้จากนมเปรี้ยวหรือว่าจากโยเกิร์ตนะคะตรงนี้นะคะเนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าเอนไซม์เนี่ยเขากลัวความร้อนนะคะแต่ว่าเจอความเย็นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าไปเจอกระบวนการทางอุตสาหกรรมเนาะมีกระบวนการความร้อนหรือกระบวนการทางเคมีเข้ามาเนี่ย
เอนไซม์เขาก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ค่ะเพื่อนๆคนที่ขาดเอนไซม์นะคะจะเป็นคนที่อ้วนง่ายเวลาทานอาหารเข้าไปก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอึดอัดรู้สึกอาหารไม่ย่อยนะคะแล้วเวลาออกกำลังกายจะรู้สึกว่าปวดเมื่อยง่ายตึงง่ายแบบนี้นะคะเอนไซม์ระดับต่ำในร่างกายนะคะจะส่งผลต่อความเสื่อมของร่างกายค่ะเราจะสังเกตนะคะคนที่มีเอนไซม์ต่ำเนี่ยจะเป็นคนที่ป่วยง่ายแล้วก็เป็นคนที่เป็นโรคง่ายค่ะถ้าเราไม่อยากให้เอนไซม์ของเราเนี่ยพร่องหรือว่ามีน้อยเกินไปแล้วก็ไม่อยากให้ร่างกายของเราเสื่อมเร็วเราก็หมั่นเติมเอนไซม์นะคะซึ่งอย่างที่บอกเราสามารถซื้อเอนไซม์เป็นในรูปแบบของการหมักบ่มจนมีเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งถ้าหากเพื่อนๆจะสาซื้อนะคะนี่ก็จะแนะนำที่ร้านแสงแดดเฮลมาร์ทนะคะทุกสาขาจะมีน้ำจุลินทรีย์หมักซึ่งได้เอนไซม์ดีๆค่ะหรือถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่สามารถหมักได้ก็ไปซื้อข้าวหมากทานหรือถ้าไม่ซื้อข้าวหมากทานก็สามารถทานผักและผลไม้สดๆโดยเคี้ยวให้ละเอียดแต่ถ้าเคี้ยวไม่ได้ละเอียดก็ปั่นแล้วก็ทาน3มื้อได้เลยค่ะเพื่อนๆก็ในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ